ด้านกองละครเขย่าขวัญฟอร์มยักษ์รากบุญของค่ายทีวีซีนก็เสร็จสิ้นการถ่ายทำปิดกล้องกันเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้บอสใหญ่พี่ปิ่นณัฐนันท์เลยรวมพลนักแสดงสองพระเอกไมค์พิรัตเฟิร์สเอกพงศ์กับสองนางเอกมากกี้ราศีแจ็คกี้ชาคลีนกิกเดนัยโกศินพร้อมทีมงานมารื่นเริงสังสรรค์กันเต็มที่โดยเฉพาะหนุ่มไมค์ที่ไม่ขอพลาดงานนี้เด็ดขาดแวะมาสนุกกับเพื่อนๆพี่ๆก่อนจะขึ้นเครื่องไปฝรั่งเศสในตอนดึกแถมไม่ยอมเสียชื่อศิลปินขวัญใจวัยรุ่นขาแดนส์นำทีมเพื่อนๆจัดเต็มโชว์ร้องเต้นแบบสุดๆอย่างที่เห็นนี่ละค่ะคอมเมดี้นะคะก็สนุกสนานในช่วงเวลาที่ถ่ายทำนะคะแล้วก็ปิดกล้องก็คงคิดถึงทุกๆคนมารู้สึกประทับใจกับการทำงานกับทีวีซีนด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาปิ่นด้วยนะครับนาทีนี้นะฮะที่ให้โอกาสพวกเราสองคนได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับลาบุญนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับเป็นละครแนวใหม่แล้วก็มีสีสันมากๆเลยครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับที่ได้ดูทีเซอร์แล้วขนลุกตลอดเลยนะคะแล้วก็อยากให้ลงจอเร็วๆเราจะได้ขนลุกนี่คือหนาวไม่ใช่หนังมันคือไม่รู้ว่ามันแบบหลายอารมณ์เป็นละครที่แบบแปลกและดูแบบลึกลับแบบน่าติดตามดูครับให้คอยดูเรื่องนี้ว่ามันแตกต่างจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหมือนผีที่เราเคยสัมผัสหรือวิญญาณที่เราสัมผัสหรืออะไรที่เป็นเอฟเฟกต์แฟนตาซีที่ทำกันแบบทุกอย่างมันคือรายละเอียดที่เราต้องการรากบุญนะครับยังไงก็ต้องรากบุญนะครับ